สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเนาะมือก็มัวแต่จิตตกนะคะเครียดวิตกกังวลนะคะเพื่อนๆวันนี้พามากินหมี่ยำเอ้ยไม่ใช่ยำขนมจีนยำแบบแห้งๆนะเส้นนุ่มมากเลยนะคะที่ลงคลิปไปก็ถ่ายทําตั้งแต่วันศุกร์แล้วมือก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้ตัดต่อเนาะผักก็มีผักนี่เลยนะผักสลัดค่ะมัวแต่จิตตกกับโควิดอะไรนั่นน่ะเครียดนะคะอุ้ยพริกบินมาเดอร์มาเดอร์มาเดอร์ไม่เอาบองปูนไงกินนมก่อนมัวแต่จิตตกนะติดตามข่าวเนาะฟินแลนด์ตอนนี้นะคะก็ประมาณ700กว่าแล้วอะนมแอลมอนด์นะคะกินรองท้องเพราะว่ามันเผ็ดเหมือนไม่ค่อยมีกำลังใจทำคลิปนะก็เลยไม่ได้ทำเนาะบางคอมเมนต์ก็เหมือนทำให้เราบั่นทอนจิตใจอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่มีอารมณ์ทำนะคะแล้วก็ช่วง 2-3 วันเมื่อกี้วิวก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยอะมาค่ะเพื่อนๆค่ะนี่อร่อยนะใส่กุ้งด้วยนิดนึงกุ้งเล็กอ่ะช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านนะคะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ดูหนัง Netflix อะไรเงี้ยดูซีรีส์วนไปมีเรดิตด้วยทำสปาเกตตี้ให้ไม่กล้ากินทำควันฟ้าค่ะมีผักชีลาวด้วยนะแต่ผักมันเยอะเกินก็กินผักอันนี้ก่อนเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วถ้าไม่รีบกินเดี๋ยวมันจะเหี่ยวคือทำน้ำพริกกับหมูเองอะเนี่ยทำแบบง่ายๆเจียวกับหมูเองนะคะหิวมากไม่ได้กินหลายวันแล้วเนี่ยโมเดอร์เล็กมากเลยลิศก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านแต่สามีนะคะไปทำงานปกตินะเพราะว่าเขาหยุดไม่ได้นะคะแต่ที่ทำงานเขาน่ะให้อยู่คนเดียวนะเหมือนเขาจะมีออฟฟิศเนาะให้นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเวลามีประชุมก็ต้องโทรนะคะโทรคุยกันทำงาน12ชั่วโมงอยู่คนเดียวตลอดเลยอ่ะเขาบอกว่าเอ้ยน่าเบื่อมากเหงาไม่มีเพื่อนคุยอะไรเงี้ยหรือว่าเอ้ยเธอต้องดูแลตัวเองนะอะไรเงี้ยไปทำงานอะไรเงี้ยปกติอย่างเงี้ยต้องทำงาน2คนเนาะ
อยู่ด้วยกันในออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือให้ทำหนึ่งคนแยกกันนะตอนนี้บุรีรัมย์นะคะเขาเคร่งครัดแล้วนะถ้าใครเข้าบุรีรัมย์เนาะช่วงมาจากกรุงเทพหรือว่าประเทศเสี่ยงเนี่ยต้องกักตัว14วันถ้าไม่กักตัวโดนปรับนะประมาณ 20,000 บาทอะไรเงี้ยเปิดไงจ๊ะเปิดก่อนจะได้พักเผ็ดสะใจมากยำแบบแห้งๆนะคะตอนนี้โรงเรียนหนูก็เลื่อนหมดเลยนะที่ฟินแลนด์อ่ะเลื่อนไปเดือนหน้าไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะได้เปิดไหมว่าทุกอย่างปิดหมดแต่สะใจอร่อยอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเนาะกินอย่างเดียวค่ะกินนอนกินนอนดูหนังซีรีส์ทำ YouTube เดี๋ยวก็ทำสิ่งที่เราชอบถ้าทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นานหรอกเหมือนมันฝืนตัวเองอะเหมือนเราชอบกินเราก็กินอย่างเงี้ยคือเราอยากทำอะไรก็ทำเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะคือเขาชอบในตัวเราก็ดูในตัวเราอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขามาชอบแล้วใน YouTube ก็มีคนทำวิดีโอเยอะแยะมากมายนะทั้งสาระไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณสามารถไปเลือกชมได้อะไรเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยนะมาดูแล้วก็มาคอมเมนต์ไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็กดผ่านเลยนะคะเหมือนเขาไม่ได้มาติดตามเราจริงๆอ่ะมาดูแค่คลิปเดียวก็คอมเมนต์แล้วอ่ะคือมาดูแค่คลิปเดียวก็ตัดสินแล้วว่าเออเราเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยกินไปบ่นไปนะขนมจีน2ก้อนนะคะวันนี้โหคำใหญ่ใหญ่โอ้โหไอ้ถ้าไม่หิวมากกินไม่หมดแล้วน่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้ทำ
่เล่นมีคนตายแล้วนะ1คนน่าจะเป็นคนอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวนะโควิดเสียชีวิต1คนอ่ะคนแก่นะไม่ค่อยเชื่อหรอกออกข้างนอกปกตินะคะคือตายก็ตายอะไรเงี้ยตายก็ตายติดก็ติดแต่70ปีขึ้นไปห้ามออกนอกบ้านเลยที่นี่คงจะเหงาหน้าดูเนาะเมื่อออกนอกบ้านเมื่อวานส่งเงินกลับบ้านใช่ไหมให้ไปจ่ายประกันค่ะประกันขึ้นจ้าประกันธกส.อ่ะตอนแรก 3,050 บาทขึ้นไป 3,500 ต่อ1คนนะต้องส่งเพิ่มไม่พอต้องเอาไปเข้าไมโครเวฟไปนะเนี่ยไม่งั้นมันแข็งอิ่มอ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยเลี้ยงนิดนึงกุ้งสุกแล้วนะเนี่ยซื้อแบบแพ็คมา5ยูโรกรอบมากดังสนั่นเลยโอ้โหฟันจะหักไหมเนี่ยกินขนาดนี้นะคะเดี๋ยวตอนช่วงเย็นก็คือจะไม่กินแล้วจะหาอะไรที่แบบเบาๆนะนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปวิดีโอนี้พามากินยำขนมจีนเนาะก็เหลืออีกนิดนึงผักก็กินไม่หมดนะคะอิ่มมากเพราะว่าขนมจีน2ก้อนอ่ะมันขึ้นอืดเนาะมันขึ้นอืด นั่นแหละนะคะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องเหมือนด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ